เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์กันสดครับท่านผู้ชมครับเวลาใหม่ทางทีมเอ็นยี่สิบห้าของเราสามทุ่มใช่35 นาทีเจอกันเร็วขึ้นนะคะแต่วันนี้เรามาสามทุ่ม39เกือบ39ค่ะวันนี้เรามาเลทสักนิดนึงท่านผู้ชมฮะเราขอขยับเวลามาสักนิดนึงถ้าสมมติบางคนบอกเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราขยับไปใหม่นี่เฉพาะสมัครคือตามใจคนดูในช่วงเวลาเดือนนี้ที่ผ่านมาเราขยับ3รอบแล้วนะคะเราขยับกัน3รอบแล้วเก๋ๆเดือนนี้เหรอใช่เราขยับกัน3รอบแล้วเป็นรอบ5ทุ่มกว่าด้วยเกือบ5ทุ่มรอบนึงมีเกือบ5ทุ่มมี4ทุ่ม40แล้วเราก็มา4ทุ่ม35กราบท่านผู้ชมงามๆกับขาบสปอนเซอร์งามๆสวัสดีค่ะที่ยังคงอยู่ฮะเพราะว่าเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่เปลี่ยนเวลาที่บ่อยขนาดนี้ก็ดูนี้3รอบแล้วอ่ะที่เปลี่ยนเวลาบ่อยก็ดูอารมณ์พิธีกรกันเออพออารมณ์พิธีกรวันดีคืนดีแต่งตัวเสร็จแล้วกระดุมกางเกงหลุดจะกลับบ้านขับรถกลับไปปิดที่บ้านแต่อีก3นาทีรายการเข้าแล้วนะทีมงานก็ต้องวิ่งไปพี่มดดำใช้กางเกงก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอากางเกงมาฉันไม่ได้ไลฟ์กันเธอไปพูดเหมือนฉันไลฟ์กันแต่เวลาคนเจอฉันจริงๆแล้วแกไลฟ์พี่เอาตรงๆนะทีมงานคอสตูมอะหัวสั่นกันหมดเลยว่าโอ๊ยคุณแม่วิ่งลงไปลิฟต์แล้ววิ่งลงไปลิฟต์แล้วอย่างเงี้ยก็คิดดูอีก3นาทีจะเข้ามดดำบอกขอขับรถกลับบ้านก่อนขนลุกไหมล่ะนะคะท่านผู้ชมครับแน่นอนเราเคยเล่าเกี่ยวกับคดีหนึ่งค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยมีโอกาสสัมภาษณ์แม่เขาแม่เลี้ยงเขาหรืออะไรเงี้ยแม่เขาเป็นวัณโรคอยู่ตอนตัวเองเขาฟังนะในรายการมูไนท์เนี่ยตอนนั้นก็แบบเหมือนวิญญาณของเขาอะอันนี้คืออันเดียวกันถูกต้องไหมน้องคนละอันกันแล้วตอนนั้นวิญญาณคนละอันกันนั่นเป็นสาวทอมใช่ไหมสาวทอมที่โดนครับวิญญาณเขายังแค้นอยู่เลยแต่เราไม่สามารถเอามาออกอากาศได้แต่อันนี้ครับเราขอเล่าเหตุการณ์นึงที่วันนี้คนทุกคนพูดถึงไม่เราอ่านข่าวแล้วเราตกใจสะเทือนใจสะเทือนใจมากเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นสาวคาราโอเกะเสียชีวิตตอนแรกเราไม่ได้คาดคิดว่าคนที่จะฆ่าเขาเนี่ยเป็นครับเป็นน้องแอมขอเล่าด้วยกันว่าน้องแอมเนี่ยเป็นสาวคาราโอเกะอย่างที่คุณพูดในร้านในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเฮ้ยคนร้ายนี่โหดเหี้ยมมากโหดเหี้ยมถึงขนาดว่าหั่นศพเอาเลื่อยหั่นเอาเลื่อยเนี่ยหั่นศพให้ขาดเป็น2ท่อนคุณแล้วก็จับยัดใส่ถังพลาสติกเพื่อนำไปฝังอำพรางคดีคุณเอ้ยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นปริศนาว่าใครนะที่มันทำได้ขนาดนี้มันโหดมันถึงทำได้ขนาดนี้มันโหดเหลือเกินทำไมก็ถึงทำได้ขนาดนี้ทำไมทำกับสาวทองคนนี้ได้บ้างหรือสามีของน้องแอมเป็นคนลงมือเองหรือเปล่าแต่สรุปความจริงก็ได้ปรากฏครับมีคนร้ายทั้ง4คนและที่เด็ดไปกว่านั้นถ้าสมมติเขาจะโหดเหี้ยมเนี่ยคนจะต้องคิดถึงผู้ชายไว้ก่อนถูกต้องปรากฏว่าเป็นผู้หญิง3คนผู้ชาย1คนหน้าตาแบบสวยด้วยนะเป็นผู้หญิงสวยๆเป็นสาวคาราโอเกะเหมือนกันเอาง่ายๆเป็นผู้หญิง3คนแต่ผู้ชาย1คนสาเหตุการทำร้ายผู้ตายครั้งนี้น้องแอมไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจว่าคนพวกนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่านผู้ชมฮะทำให้นางสาวเปรี้ยวเป็นหนึ่งในคนร้ายเนี่ยเกิดโมโหโมแล้วก็ปกติเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้วก็วางแผนฆ่าก่อนฆ่าเสร็จปุ๊บเตรียมตัวอย่างดีหลบหนีออกนอกประเทศเลยใช่ทีนี้คนร้ายเนี่ยเขามีชื่อว่าเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเนี่ยได้เดินวางแผนยังไงรู้ไหมเขาได้แบบผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ขอนแก่นเขาก็ได้เดินทางเช่ารถยนต์ CRV ไปที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับเพื่อนชาย1คนนะคะแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนขับผู้ชายขับเสร็จแล้วก็ลงไปหาคนตายอ่ะบอกว่าเนี่ยมีเสียอยากจะมากินข้าวด้วยไปดูหน้าตาก่อนโอเคไหมถ้าโอเคค่อยไปกับเขาแล้วก็ระหว่างนั้นอ่ะน้องแอมก็ไปบนรถเสร็จปุ๊บก็เลยจัดการตบให้สลบและแอมเนี่ยก่อนที่จะเสียเขาเรียกหมดสติเขาก็บอกว่า
ตบอะไรนะตบให้ตายไปเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดกูไม่ตายพูดอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดกูไม่ตายมึงตายทีนี้เปรี้ยวก็เลยตบจนตายเลยบีบคอจนตายหมายถึงว่าผู้ตายเนี่ยบอกมึงตบกูมึงตบให้ตายนะถ้าไม่ตายสมมติกูไม่ตายกูจะเอามึงตายคือก็เป็นการท้าทายกันเกิดขึ้นค่ะท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์นี้มีคนพูดถึงเยอะเหลือเกินพูดถึงมีการชงมีการแชร์กันเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่คุณบอกว่าซ้อมเลยนะค่ะได้อลองเขาจะคือซ้อมเลยนะซ้อมให้ตายเลยเพราะถ้ากูไม่ตายเนี่ยมึงตายใช่คือนี่ได้อลองที่เขาพูดใช่ทำให้นางโมโหอย่างหนักใช่ไหมคุณโมโหหนักมากเสร็จแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเปรี้ยวเนี่ยคนที่ฆ่าเป็นคนโมโหร้ายพอได้ยินแบบนี้ก็เลยบีบคอแอมบีบคอจนแบบหมดแน่นิ่งแต่คนไปดูใน Facebook แต่ประเด็นเนี่ยนะฮะคนก็เข้าไปใน Facebook ของสาวเปรี้ยวคนนี้นะฮะที่เป็นมือสังหารเขาบอกใน Facebook เนี่ยมีความรุนแรงมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางที่มีการเหมือนฆาตกรรมเพราะชอบตุ๊กตาชักกี้ชอบหนังชักกี้ที่มาถือมีดแล้วก็เคยใส่เสื้อชักกี้แล้วที่สำคัญคือเคยมีคนไปเม้นถามว่าเป็นยังไงบอกอีนี่มันเก่งเนาะไม่รู้มุดลงดินไปไหนวันนี้กี่ศพแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแซวๆผู้หญิงคนนี้ก็บอกค่อนข้างเก็บกดแต่พอไปถามคุณแม่เขาคุณแม่บอกลูกเป็นคนดีใสๆอ่อนต่อโลกอาจจะเป็นการคบเพื่อนผิดพาชีวิตไปสู่ความมืดมิดสังเกตไหมว่าทุกเคสที่ลูกเนี่ยตกความผิดโบยไปเพื่อนหมดเลยไม่หรอกแต่คนเป็นแม่ก็เข้าใจนะทุกคนรักลูกทุกคนปกป้องลูกต่อหน้าแม่ลูกอาจจะเป็นคนดีก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะว่าก็บอกแม่ก็บอกว่าลูกก็ส่งเงินมาตลอดคุณรู้ไหมฮะว่าชาวเน็ตเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็ห่วงนางว่าความจริงแล้วเนี่ยนางชอบความรุนแรงแล้วก็เสพติดการฆาตกรรมแล้วจะบอกว่าตอนที่เขาวางแผนจะไปฆ่าเพื่อนเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กในการแบบขับรถยนต์นะกำลังจะไปนะพิกัดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ถ่ายรูปลงโซเชียลตลอดฉันต้องระวังเธอแล้วล่ะทำไมอ่ะเวลาอยู่ใกล้ๆฉันเชื่อว่าเธอมีความโรคจิตขนาดนั้นถ่ายรูปเหรอเห็นแบบใสๆอ่ะอย่างเงี้ยแหละพวกโอ้อย่างเงี้ยแหละเหมือนฉันเจออาสอรับพิษบางตัวทานอะไรไหมคะโอ้เดี๋ยวเราแช่น้ำให้ล่ะเพราะเด็กบอกฉันว่าไงนะบอกว่าอะไรโหดมากเออโหดยังไงนี่ไงขังเด็กในห้องไงวาดแล้วค่อยทำไมต่อกินต่อถ้าผู้ชมฮะกลับมาจริงๆนอกจากคนไปดูในเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยก็หนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยนางมีความที่ค่อนข้างจะรุนแรงค่อนข้างจะสูงแหละนะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของนางเนี่ยดูแล้วไม่ใช่คนจนใช้ชีวิตกันเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบหรูหราเว้นวันหนึ่งนางชอบโชว์เงินเป็นฟ้อนๆถ่ายรูปเอาเงินมากองไว้นางชอบโชว์เงินเป็นฟ้อนๆไปช้อปปิ้งไงนี่ไงช้อปปิ้งแบรนด์เนมนี่โชว์แบบก้อนเงินแล้วก็มีการอัพนะฮะเรื่องราวต่างๆเวลาไปเล่นไปคาสิโนงี้ไปเล่นคาสิโนตัดลายต่อหลายรอบพี่เมืองนอกไปคาสิโนที่ต่างประเทศนี่เห็นไหมล่ะแต่งตัวดูเป็นไงเป็นคุณหญิงธรรมดาไงก็ถึงบอกว่านี่นางรวยก็คือใช่หน้าตาดีก็แบบไม่คาดคิดว่าเขาจะเป็นฆาตกรรมได้โหดร้ายขนาดนี้ถูกท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกกันบอกว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คนตอนนี้ไปจับตามองเขาเยอะไปดูไลฟ์สไตล์ของเขาแม้กระทั่งนางจะไปมอบตัวนางยังโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยว่าวันนี้นางจะไปมอบตัวที่สถานีตำรวจไหนไหนแสดงว่าเขาก็ไม่ธรรมดานะนางคือนางไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยความจริงแล้วเราไม่ได้จะบอกท่านผู้ชมว่าข่าวนี้เป็นยังไงแต่ข่าวนี้ก็ยังบอกว่าสะท้อนสังคมปัจจุบันมันสะท้อนว่าทุกวันนี้การฆ่ากันตายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ดูสิมันผ่านโซเชียลหมดถ้าผ่านโซเชียลถึงบอกมีการฆ่าตัวตายแบบว่าผ่านโซเชียลหรืออะไรก็ได้เราก็พอสมควรนะฮะว่าทุกวันนี้สังคมโซเชียลเห็นไหมหนูขอมอบตัวอันนี้เขาอินบ็อกซ์มาหนูเป็นคนทำเองนี่เป็นอินบ็อกซ์ของเขานะฮะที่เขาส่งมาพี่เมื่อกี้โทรไปขอมอบตัวแล้วค่ะที่สภ.เขาสวนกวางกับสภ.ขอนแก่นนางจะไปมอบตัวอยู่นางก็บอกหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมล่ะนางคือแบบนางไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่นางทำไปมันผิดเหมือนกับคู่เกย์ตอนนั้นที่โดนฆ่าเห็นไหมทำไมฆ่าคนสักคนหนึ่งมันต่างอะไรจากการฆ่ามดสักตัวนึงนี่คนเลือดจำได้ไหมไม่มีความรู้สึกว่าคนมันเลือดเย็นมากขึ้นคุณเพราะฉันต้องไกลๆเธอหน่อยแล้วล่ะคุณแม่หนูจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะคะโอ้โหใส่ยาพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในน้ำเนื้อเนาะคุณแม่คะดื่มน้ำหน่อยสิคะวางยาระนิดอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยถ้าเกิดคนเขาจะวางยาเขาไม่มาพูดอย่างนี้หรอกคุณแม่คนดีๆคุณแม่ระวังไว้เถอะผู้ชายข้างตัวปอกคนไหนก็ไม่รู้ตัวหนูยังลูกสาวนะคะคุณแม่ในอีลูกสาวนี่ตัวดีนะแถวนี้ก็เยอะแยะก็รวมๆอ๋อตัดทิ้งไปแล้วโดนแรงมาฉันตัดทิ้งแล้วค่ะตัดทิ้งไปนานแล้วค่ะนะคะต่อท่านผู้ชมครับวันนี้ควรพูดถึงข่าวแพทณปภากันเยอะเกินใช่ค่ะทางไทยรัฐออนไลน์ก็มีการพูดถึงข่าวคุณแพทณปภาซึ่งเป็นวันแรก
คนไปถามแพทคนไปถามแพทว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงนะวันนี้แพทก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณเบนเลสซิ่งเบนเลสซิ่งที่อยู่ในเรือนจำต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วคนก็ถามแพทว่ารู้สึกยังไงคือนางก็บอกว่าตอนนี้เพื่อนนางบอกว่าเขาชินเขาชาเขาชินไปแล้วอะคือเหมือนแบบว่าเขาช็อกมากกว่านะฮะวันนี้ทางไทยรัฐก็บอกแล้วว่าคุณจอยเจนจิราเนี่ยซึ่งถ้าสมมติใครรู้จักกับแพทณปภาเนี่ยก็จะรู้ว่าเนี่ยแหละคือเพื่อนสนิทของแพทเป็นเพื่อนสนิทของแพทเขาโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงเพื่อนสนิทของเขาผ่าน Facebook ว่าหลังจากเจอเหตุการณ์ศาลไม่ให้ประกันตัวเบนเลซิ่งเราก็เห็นเพื่อนสนิทเนี่ยอุ้มลูกไปหาสามีพร้อมมีน้ำตาอาบแก้มซึ่งภาพนี้ทำเอาหลายคนรู้สึกเห็นใจนักแสดงสาวอย่างเป็นอย่างมากโดยนะฮะจะเผยความเจนอยากจะเผยความในใจว่าจริงๆจากใจเลยนะแพทมันเป็นคนดีมากๆแพทมันเป็นคนดีมากๆอันนี้ฉันเชื่อใช่จริงฉันก็เชื่อจากเขาดูแลจากที่ฉันคุยกับมันมันเป็นคนดีมากๆแล้วฉันก็เจอมันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรใช่มันบ้าๆบอๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะฮะมันเป็นคนดีถึงขนาดว่ามันไม่เข้าใจว่ามันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวันนี้ได้เห็นน้ำตาแพทที่ไหลแบบว่าไม่สะอื้นเลยสะเทือนใจมากน้ำตาแบบว่าเคยเห็นน้ำตาแบบไม่สะอื้นคืออย่างแกร้องไห้ที่แกยังตอแหลคนอย่างแกยังตอแหลหนูร้องไห้ก็ร้องจริงๆคือแบบว่าอะไรพวกนี้ตอแหลทั้งนั้นแต่ถ้าสมมติอยู่ดีๆอะไรละครอ๋อเหรอครับเป็นชีวิตจริงไม่ครับไม่มีหรอกแต่พวกอยู่อย่างนี้แบบพวกร้องไห้ออกมาเนี้ยคือมันเศร้าจริงนะเขาบอกว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้มันเป็นนี้นี่เองคือทำอะไรไม่ถูกส่วนใครจะคิดไงก็ช่างบางคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านกับพี่เบนซ์ก็ด้วยถ้าไม่ได้รู้จักกับเขาจริงๆก็ว่ากันไปเถอะเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆตอนนี้ได้แต่อยู่ข้างๆเขานะเขาบอกว่าแพทเนี่ยมันช็อกจริงๆมันช็อกคือคนเราคุณคิดดูเองแล้วกันคนจะคิดไงไม่รู้เราสองคนแกจำวันที่เราไปเดอะสตรีทแล้วเจอแพทได้ไหมจำได้แล้วที่เรากัดมันอ่ะใช่วันนั้นก็เจอคุณเบนซ์ด้วยไงเพิ่งกินกันเธอ วันนั้นฉันเพิ่งมายั่งนั่งนับเดือนกับมันว่าพี่มอสก็วันนั้นแหละเพิ่งที่เจอกันพี่เดือดสติตอตีสองคือเรื่องของเรื่องทยอยมันเศร้าคือช่วงหนึ่งอ่ะไอแพทเป็นเคว้งมันเคว้งจากอ่ะตอนนั้นมันกำลังจะมีข่าวมีอะไรกับผู้ชายสักคนหนึ่งปุ๊บโตโน่ไงตอนนั้นมีข่าวว่าโตโน่แล้วก็มีคนมาจีบเขาเยอะตอนนั้นนางมีคนมาจีบนางเยอะเยอะมากปรากฏว่าแล้วมันก็เป็นผู้หญิงชนีคนหนึ่งที่ไม่ค่อยสักเซสเรื่องความรักตอนนั้นประดังเบซานะแม่ก็ไม่สบายรู้สึกคนนั้นก็พ่อจะตายใช่ไหมเธอพ่อก็จะตายแม่ก็ไม่สบายคือแม่เขาเนี่ยเป็นโรคที่จำอะไรไม่ได้เลยเราไม่ได้มาพูดเพื่อให้ร้องเห็นความเห็นใจนะฮะมันเจอผู้ชายคนนี้ปุ๊บมันก็ไม่ได้กะจะแต่งหรอกมันไม่ได้กะจะแต่งก็คือคบมันก็เป็นคบเป็นแฟนคบเป็นแฟนปุ๊บอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บรับโชคภายในสามเดือนปุ๊บปั๊บรับโชคคือท้องก็เลยแต่งท้องปุ๊บแม่งก็แต่งกันไปต้องแต่งคือทั้งหมดวันนี้ไอ้แพทเบนซ์โดนแล้วเบนซ์เนี่ยตามที่เขาวิเคราะห์ว่าอาจจะต้องโดนเหมือนที่อาจจะยังไม่ได้ออกมาเร็วๆนี้หรอกฮะอาจจะเป็นปีคือหลังจากนี้ต้องสู้คดีนอกจากว่ามีการขึ้นศาลใหม่แล้วศาลบอกว่าให้มีการประกันตัวหรือมีการยื่นประกันอีกทีศาลอนุญาตประกันนั่นถึงจะได้ออกมาแต่วันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเบนซ์เลสซิ่งจะต้องอยู่ในคุกอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้ในขณะเดียวกันแพทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ทั้งหมดหรือดีแคร์ได้ทั้งหมดว่าเงินที่เป็นอีก1ล้านกว่าบาทใช่ไหมฮะล้านเก้าแต่ว่าแจกแจงได้แล้วเหลืออีกล้านห้าที่ยังแจกแจงไม่ได้คุณคิดดูอีก1ล้านห้าแสนบาทซึ่งนางก็ยังไม่สามารถกับว่าเงินเหล่านี้มาจากอะไรค่ะแต่นางก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนี้ผู้ชายคนหนึ่งของนางก็คือผัวนางให้เงินด้วยความเสน่หาก็เป็นไปได้เพราะว่าจากทนายวันนั้นมีการสัมภาษณ์ใน EFM on TV สัมภาษณ์ทนายของทางแพทณปภาเขาบอกว่าจริงๆแล้วยอดเงิน1ล้าน5แสนบาทที่เงินก้อนโยนโอนมาตุ้มนะทีละเป็นการย้อนโอนทีละเล็กละน้อย18ครั้งทั้งหมดในระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษาถึงมิถุนาก็คือค่อยโอนแล้วก็เฉลี่ยแล้วจริงๆก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทคือแฟนเราให้เงินเราก็ไม่ได้ถามหรอกอุ๊ยเธอเอาเงินแสนมาจากไหนอย่างงี้มันไม่ได้ถามหรอกคือก็เหมือนกับเงินค่าแบบว่าค่าใช้จ่ายในบ้านถ้าสมมติจะพูดจริงๆปุ๊บแต่เราจะไปรู้ไหมว่าผัวตัวเองทำอะไรมาเพราะว่าอย่างแกคบกับผัวกี่ปีกว่าจะแต่งงาน4ปีกว่าจะเสียตัว4ปี
แล้วก็จับมือ4 ปีนอนจับมือ4ปี4ปีทุกวันนี้ก็นอนจับมือกันอยู่นางเป็นสาวบริสุทธิ์มาจนถึงแก่นะเธอแล้วก็สำคัญคือมีอันเดียวเลยแต่งงานเลยเป็นชนีที่แบบใช้อะไรไม่คุ้มกับชีวิตเลยอะไรวะอย่างนี้ฉันก็อยากใช้คุ้มบ้างเนาะโอ้อีแก่แล้วคนแม่ใส่คุ้มไหมคะฉันถูสวดมนต์เธอก็รู้อยู่ฉันนั่งวิปัสสนาแล้วก็ดูจิตจากเหมือนอ่อนนภาฉันไม่ได้หมกมุ่นในกาเหมือนหล่อนให้แม่พูดไปเถอะให้พูดไปเถอะเวลาพูดอะไรมันจะเข้าตัวเองเลยสรุปง่ายๆแพทย์ณปภาณวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะแต่เผอิญตำรวจที่ทำคดีอ่ะเขาก็ประกาศเหมือนกันว่าไอ้พวกขายยาเสพติดมึงรวยกันนักใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้เลยนะถ้าไปคดีขายยาเสพเขาจะเอาคนเหล่านี้ให้มาถือกะลาขอทานเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดแล้วบางคนบอกเฮ้ยเนื่องจากตำรวจเขาก็พูดไปแล้วว่าอ้าวทุกคนทำไมเหรอทุกคนก็มีแม่ทุกคนก็มีลูกอย่าเอาความสงสารอย่าเอาความสงสารไหมเพราะฉะนั้นตำรวจจะแบบว่าค่อนข้างจะเอาจริงกับเรื่องยาเสพติดเขาพูดอยู่แล้วเขาพูดตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นคดีนี้แล้วแต่ว่ากรณีของแพทน่ะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเงินยาเสพติดฟอกเงินใช่ต้องแยกกันนะระหว่างคดียาเสพติดกับคดีฟอกเงินแต่กรณีของแพทน่ะโดนคดีฟอกเงินคือเมื่อวานนี้มี3คน2คนให้การรับสารภาพใช่ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเหลือไอ้เบนเลสซิ่งคนที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เลยบอกอ้าว2คนรับสารภาพแล้วนี่อีก1ล่ะทำไมยังไม่รับสารภาพทำไมไม่รับสารภาพอ่ะไปก่อนเทคคอร์สก่อนเทคคอร์สไปเทคคอร์สก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ไม่ให้ประกันตัวไงตอนแรกทางทนายก็เอาเงินไป3ล้านบาทนะก็ทางศาลก็ไม่ให้ประกันตัวค่ะเอาอย่างงี้แต่วันนี้คุณติดตามรายการแฉดินี่อาจจะเป็นวันนึงตัวเองหิวมากแล้วก็เก๋เอาก๋วยเตี๋ยวจานโปรดของพี่มาสิลูกว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวจานโปรดของพี่เนี่ยเวลากินเนี่ยเธอชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไหมชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากรู้ว่าจะยัดหาเก่งรับประทานสิรับประทานดังค่ะออกรายการรับประทานดีนะคะเราเดินไปตรงนั้นสักนิดนึงก่อนได้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 เราเดินไปสักนิดนึงคุณผู้ชมไปดูคุณป้อมวินิจสวัสดีฮะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณมาขายหนังสือเหรอฮะนี่นี่นี่ออกมาขายหนังสือเดี๋ยวเจอพี่ป้อมวินิจกลับมาจากเมืองคานซะเหรอกลับมาแล้วได้ข่าวจะไปดูก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่เหรอโอเคอันนี้ป้อมก็ตรงนี้เลยนี่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 เวลากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้สวัสดีเดี๋ยวก่อนนะฮะก๋วยเตี๋ยวอ้าวตั๊กสวัสดีค่ะตั๊กกินแบบไม่เกรงใจมนุษย์เลยอร่อยไหมอร่อยเนาะคุณดูนะฮะเวลากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะต้องส่วนเมนูโปร่งช้างคืออะไรคะเส้นหมี่กรอบโอ้โหตายละเส้นหมี่กรอบปุ๊บก็ทำมาเป็นต้มยำก็จะใส่เป็นแบบว่านี่เป็นแบบว่าฉันไม่กินหมูอ่ะก็แล้วแต่มีก๋วยลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งยังไม่จบอันนี้คือคุณกินได้ไม่อั้นฮะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงนี้ก็จะมีหมี่กรอบมีผักบุ้งกรอบก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดังมากเหลือเกินดังมากเป็นก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ห้างสรรพสินค้าเกือบทุกห้างในประเทศไทยอยากเอาเขาขึ้นห้างปกติทุกคนอยากให้ที่ลอยขึ้นห้างเขาบอกว่าพอเถอะเขาจะต้องไปทำตามบ้านเยอะเหลือเกินคุณติดตามแฉในเบรกสามให้ดีๆนะฮะก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกวันนี้มาในแฉแน่นอนแต่เบรกหน้าแหมช่างแต่งหน้าคนนี้ไปถึงเมืองคงเมืองคานแต่งหน้าให้ชมพู่เนรมิตเขาบอกว่าช่างฝรั่งเอาหน้าชมพู่ไม่อยู่จะต้องเอาป้อมวินิจไปฟาดเอ้าพิธีกรหาอะไรนะออกเบรกอ๋อได้ได้ออกเบรกค่ะอะยังไงคะพ้นดาวปิดเบรกเลยป้อมวินิจเบรกนะพิธีกรกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะเบรกหน้าเจอกันกับแฉฮะสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทยเป็นธรรมเนียมจริงๆที่จริงแล้วนางกลับมาจากทานกับคุณเชิญนางมาตั้งแต่แรกๆนางคิวว่างทุกวันนี้เป็นอาจารย์ป้อมเธอคิวแน่น yeah. และที่สำคัญคือเขามีสตูดิโอทำคิวของเขาในเดี๋ยวนี้เป๊ะเลยอ่ะโอ้โหตายเลยไม่ธรรมดาแล้วนางเลิกค่าจริงๆซื้อบ้านเงินสดทุกอย่างเงินสดหมดจริงๆขอต้อนรับอาจารย์ป้อมวินิจนะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นแบบว่าไม่เริ่มความใฝ่ฝันของเจ้าสาวเวลาอยากว่าจะวันนึงต้องแต่งงานแม่ป้อมจะเป็นคุณป้อมวินิจขอบคุณมากเลยทุกวันนี้คุณวิ่งเจ้าสาววันละกี่งานได้แค่งานเดียวทำไมอ่ะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็คืออีก
อีกลายที่มาทีหลังจะต้องแต่งตั้งแต่เที่ยงโอ้ไม่ก็คือเราก็ต้องเต็มที่กับงานใช่ป่ะเพราะว่าเราจะมาบลุ๊ปเสร็จแล้วนี่คือป้อมวินิจไม่ได้ทุกหน้าต้องคอนเซนเทรตแล้วก็แต่งหน้าเจ้าสาวตายใช้เวลากี่ชั่วโมงแต่งหน้าเจ้าสาวประมาณ1ชั่วโมงแต่ขึ้นอยู่กับความยากง่ายค่ะแต่ถ้ายากมากก็คือไม่สวยก็ไม่เลิกแต่งเราก็ต้องแก้หน้าเขาตลอดใช่ไหมคุณแม่ก็เอาไว้สมกับที่แบบเขามั่นใจในตัวเราเขาบอกตอนนี้คุณเป็นช่างแต่งหน้าที่ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยไม่จริงเลยเพราะจริงๆนี่ไม่ไม่บอกว่าพี่ป้อมอันดับ1เลยค่ะเรื่องค่าตัวจริงจริงในวงการตอนเรื่องค่าตัวไม่ใช่ละมีคนแพงกว่าเราเยอะนี่ไงจริงจริงจริงหรอคุณแม่บางทีเด็กหลังๆมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำงานในโซเชียลปุ๊บค่าตัวเท่าเราเลยก็มีมันอยู่ที่แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็มาตรฐานของเราเราก็เอาแบบซื้อง่ายขายคล่องก็ทำงานทุกวันก็เกือบจะทุกวันทำทุกวันก็ไม่ไหวก็ต้องพักบ้างนางก็ต้องมีวันพักของนางเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวของนางไปบ้างใช่คุณแต่งหน้าทีเนี่ยดาราแต่งหน้าดาราบางงานคุณคิดมากกว่า 50,000 บาทจริงไหมบ้าเอามาจากไหนเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยนี่เหรอฮะอุ้ยสวยจังเลยนี่ไงนี่คุณแม่แต่งหมดเลยนะข้างหลังนี่นางเอกทั้งนั้นไงคือฝีมือคุณแม่หมดวัวตายควายล้มกันหมดทุกคนเลยใช่สวยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสวยวัวตายควายล้มจริงๆเราขอเริ่มก่อนว่าเวลาแต่งหน้าชมพู่อารยาที่จะเป็นคู่กับคุณมาตลอดเออใช่เพราะก็รู้อยู่นี่ใช่งานกับชมพู่มากี่ปีไม่ชมพู่ตั้งแต่แบบยังชมพู่ยังอยู่ช่อง7เลยตั้งแต่นางอายุ18อ่ะโอ้โหนางฟาดกันมั้งแต่เด็กๆคือรู้จักชมพู่แล้วก็แต่งหน้าชมพู่ตั้งแต่อยู่ช่อง7ถูกต้องตั้งแต่นางยังจะไม่ได้ดังเป็นชมพู่ขนาดเนี้ยอุ้ยตอนนั้นเขาก็มีชื่อเสียงแล้วไม่นางก็ยังเล่นตามๆป๊อกๆๆๆๆอยู่ยังแบบว่าปุ๊กปี้ก็ตามเวลาแต่ตอนนั้นนางยังไม่เป็นชมพู่อย่างเงี้ยก็ยังเป็นดาราเด็กๆวัยรุ่นอยู่ตอนนู้นแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนวันนั้นทุกอย่างนะไม่ได้อวยเอาจริงๆมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างใช่ชมพู่เนี่ยขาดคุณไม่ได้หนิงปณิตาก็นั่นน่ะสิอีหนิงมันจะแต่งหน้าไปไหนนักอ่ะอ๋อมันเป็นพิธีกรเขาต้องสวยเป็นพิธีกรเขาก็หลายสิ่งหน้าพี่ป้อมตลอดถามจริงเคยมีพวกเศรษฐีก็แบบว่าเคยมีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งเขาเล่าให้ฉันฟังบอกว่าช่างแต่งหน้าระดับคุณเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าดารานะเขาจะแต่งหน้าให้เศรษฐีคนหนึ่งวันละ 10,000 บาททุกวันเนาะดีจังตีห้าจะต้องไปสแตนบายหน้าบ้านเจ๊คนนี้เออใครอ่ะแต่งหน้าเพื่ออะไรอ่ะคุณทาซิแต่งหน้าไปเพื่ออะไรอาจจะต้องแบบไปออกงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยต้องฉันรู้ละทุกวันเงียบๆนะอย่าพูดแต่คอขาดนะเธอฉันคิดว่าทำไมคิดว่าต้องแบบมีประชุมงานต้องเจอทุกวันถ่ายรูปเลยทุกวันผู้กดปิดโทรศัพท์เป็นผู้ที่ก่อนที่ดีเอาโทรศัพท์ไปข้างนอกนะหนูใครโทรมาแชทแชทกับผู้ชายแชทกับผู้ชายหนูโทรหาใครครับอยู่ดีๆก็โทรมาโทรหาใครครับเดวิดทัดก่อนเดี๋ยวผมจะวิดีโอเดี๋ยวเด็ดขาดนะน้องๆๆโทรมามีธุระอะไรครับผมไม่มีครับผมโทรไปคุยเล่นเฉยๆครับโอ้โหรายการอยู่รีบมาแล้วๆน้องทำงานอะไรอยู่อ่ะสวยไม่สวยทำไม่ได้นะน้องทำงานอะไรอยู่อ่ะอ๋อทำสองที่ครับทำที่บ้านครับแล้วทำงานกลางคืนครับผมแล้วทำไมสรุปสถานะน้องกับพี่ปุ๊กโกเป็นอะไรกันหรอตกลงจะได้สัมภาษณ์ไอ้เนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเคยกินกันหรือเปล่าก็แต่พี่ปุ๊กโกชวนๆอยู่ครับแล้วคือตอนนี้โทรมาจีบกันใช่ไหมพอดีพี่ขอโทษนะพอดีพี่เอาเวลาเมียหนูมาทำรายการแป๊บนึงนะเร็วๆเดี๋ยวหมดเวลากลับมาก่อนเอามาตบอะไรนะรักพี่ปุ๊กโกไหมเร็วๆวางโทรศัพท์ไปก่อนจะคุยทำไมเล่ารักไหมรักครับพี่อย่ามองกลับแค่นี้แหละคงจ้างมาแพงนะนางแน่นอนจริงเหรอนางแน่นอนนางกินจะสวยสวยวัวตายควายล้มบอกว่ารักพี่อ่ะจ้างเท่าไหร่คุณคิดว่าแต่งหน้าตั้งแต่ตีห้าแต่งไปทำอะไรแต่งเพื่อตอนเช้าๆไปใส่บาตรตอนเช้าอ่ะคุณคิดแต่งก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งวันละหมื่นไปวิ่งจ็อกกิ้งก็ต้องแต่งหน้าหรอ everyday everyday เป็นเวลาทั้งหมด10ปีฮะช่างแต่งหน้าคนนั้นทุกวันนี้ขับ Porscheแต่งทุกวันตอนเช้าทุกวันเนาะไม่ทุกคนได้ไปหมดเพราะว่าเขาจะเปิดเธอก็ไปด้วยใช่ไหมไม่เคยไปเปิดแมกกาซีนแล้วก็ท็อป10เอาไปหมดทุกคนได้ไปหมดแสดงว่ามีแต่น่ารักมากน่ารักมากแต่เศรษฐีทุกวันพวกเศรษฐีไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรมีนะเธอเขาเปิดแมกกาซีนสมมติวันนี้ไม่อยากส่งเลขที่บัญชีให้เขาโอนเข้าบัญชีฉันบ้างจังเลยไม่เธอไม่ได้ทั้งแต่งหน้านี่ดาคุณเคยเจอเศรษฐีแปลกๆอย่างนั้นบ้างไหมไม่เคยเจอนะแต่เราก็จะแบบลูกค้าเราก็จะน่ารักเหมือนตัวเรานั่นแหละง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยสบายๆไม่ค่อยพิธีรีตองอะไรมากเราพูดถึงการแต่งหน้ากับชมพู่ดีกว่าเมื่อก่อนนี้
นางเอกวรนุชคุณก็ฟาดมาหมดแล้วเอานางเอกในประเทศไทยใครไม่เคยฟาดใครมาบ้างก็แต่งหมดแล้วนะคุณหมดแล้วนะคุณแม่เนาะยกเว้นพี่เปิ้ลจรุณีอยากแต่งมากจริงเหรอแต่ว่าไม่ทันละเหรอคือนางเอกเนี่ยไม่ได้คุณฟาดแบบเนี่ยฟาดหมดแล้วจริงๆหมดละหมดทั้งวงการละจริงๆแต่งหน้าให้ทุกคนทุกวันนี้ใครที่แบบว่าจะต้องนอกจากชมพู่ใครที่จะต้องขาดคุณไม่ได้เลยก็มีปูปายามีหลายคนมีปอยมีอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแยะทั่วๆใช่เวลาปอยงานใหญ่ๆต้องเป็นคุณก็น่าจะอะไรปอยที่แต่งตัวแต่งหน้ากันตั้งแต่ยังไม่ดังเนาะปอยตีชดาไงที่แบบว่าเอาเขามาเปลี่ยนลุคแบบแต่งอ่อนๆแล้วเขาก็บึ้งขึ้นมาเลยคุณเป็นคนเปลี่ยนลุคให้ยายปอยใช่เขาเมื่อก่อนเขาจะต้องแบบแต่งหน้าเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแบบอาจจะไม่มั่นใจเงี้ยพอหลังมาโชว์ผิวก็ต้องใช้เวลาถึง2ปีกว่าจะเอาแบบขนตาล่างออกแล้วก็แต่งน้อยๆได้เมื่อก่อนปอยต้องติดขนตาล่างด้วยโอ้ปอยสู้ตายเลยก็แบบว่านิดนึงแล้วคุณแม่ก็ก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับจนทุกวันนี้แบบเป็นปอยทุกวันนี้ก็เอางี้ครับคุณแม่อยากรู้ว่ามีดารานางเอกใหม่ๆหลายคนไหมที่เข้าปรึกษาเรื่องการแต่งหน้าแบบการเปลี่ยนลุคต่างๆจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากคิดว่าโอ๊ยทุกคนต้องมาทางเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าอันไหนที่มันแบบบังเอิญแล้วเราได้เจอกันรู้จักกันแล้วก็แต่งให้มันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปใครจองก่อนแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้เพราะมีแย่งคิวกันมั้ยมีนางเอกเขาก็จะแบบเธอโกหกแล้วคอมโพไมค์กันโอเคคนไหนไม่ได้เลื่อนสลับกันได้นู่นนี่นั่นมันต้องมีบ้านอย่างงานประกาศรางวัลที่ต้องไปกันหลายๆคนแล้วขึ้นพร้อมกันหลายๆถึงก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนอ๋อให้มาก่อนถูกต้องหรืออย่างบางทีก็อาจจะมีการแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าตัวสุวัสดิ์แต่งอยู่ที่นี่แล้วให้นางเอกอีกคนนึงมาแต่งด้วยกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ละคนเขาน่ารักหมดเลยโอ้เธอไม่กล้าเมาเนาะเธอลดจังเลยทำไมไม่กล้าสีแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันดีมาเข้าเรื่องสักทีสิบัวเด่นนอกประเด็นแน่นอนว่าปีนี้เป็นช่างที่ต้องไปแต่งงานที่เมืองคานไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าที่เมืองงานไปแต่งหน้าที่เมืองคานเชิญดูฉันไปครั้งที่3ไปแต่ชมไปครั้งที่5มันเป็นคานนิเวอร์ซารีที่ชมไปมา5ปีค่ะเราก็จบด้วยลุคสุดท้ายของชมที่ชุดแดงที่พร้อมกับรูปแฟนสวยมากจบเป็นยังไงบ้างใช้เวลาแต่งหน้าชมพู่เนี่ยนานแค่ไหนไม่นานเลยวันนั้นคือเร็วมากเสร็จก่อนใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะเนี่ยอันเนี้ยกี่นาทีประมาณ20นาทีแต่เรียวเสร็จเลยเอ้าที่คานเขาไม่มีเวลาเพราะว่าชมต้องไปถ่ายโฆษณาถ่ายลอรีออลถ่ายอะไรที่เป็นทุกอย่างที่เป็นลอรีออลก่อนพอถึงลงมาอาบปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแป๊บเดียวนี่ชุดนี้เนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยสวยมากเป็นที่เก่าขานเลยจริงๆไม่แล้วเขาก็ชมเรื่องการแต่งหน้าอะไรหมดเลยวันนี้เราก็ดีใจมากเนี่ยสวยมากเห็นไหมล่ะแบบไม่ได้ดูไกด์รายการเลยนอกเรื่องกันเลยตอนที่เวลาเราแต่งหน้าค่ะสไตลิสต์เขามาบอกไหมว่าจริงๆแล้วสไตลิสต์เขาชอบเราแต่งหน้ามากที่นู่นเป็นฝรั่งชื่อคุณโมฮีฟเขาจะบอกว่าเขาจะเชื่อฟังเราทุกอย่างจนแบบทีมงานก็ต้องแบบพี่ป้อมต้องลงมานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะฟังเพราะว่าชี้ก็อันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะยากไปหมดทั้งที่เรื่องมันก็เยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินไปว่าให้เราลงมาปุ๊บสไตลิสต์เขาพอเราลงมาปุ๊บเหมือนเขาเชื่อมั่นในเราคือทุกอย่างคือกู้ดีหมดไม่มีแก้หน้าไม่มีลบหน้าไม่มีเติมนู่นเติมนี่เลยเวลาเดินพรมแดงแต่ละวันมันต้องมีธีมชุดมันจะต้องแบบเขาจะกำหนดไหมว่าหน้าอยากได้แบบนี้นะจริงๆก็ไว้คร่าวๆเพราะว่าชุดมันไม่เคยแน่นอนว่าวันไหนจะได้อะไรอย่างชุดสุดท้ายเนี่ยเป็นชุดที่ชมเลือกก่อนแต่เป็นชุดที่ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าท้องโตทุกวันทุกวันแก้ไซส์ทุกวันค่ะเดิน5โมงครึ่งชุดมา5โมงเย็นเป๊ะไหมล่ะก็ต้องแบบบุบบับบุบบับบุบบับใส่ไปเลยแต่พอลงไปก็ทุกอย่างก็จบแล้วเป็นชุดที่เห็นชีบอกว่าเป็นชุดที่รักแรกพบของชีที่เจอชุดนี้แล้วชีชอบมากชอบเลยชุดสุดท้ายเนี่ยนะชุดสุดท้ายเนี่ยแหละชุดสีแดงๆอ่ะเนาะชุดสีแดงชุดนั้นสวยมากซึ่งเป็นที่พูดถึงเยอะมากๆในวันสุดท้ายจริงๆขึ้นปกหนังสือที่คานด้วยปกติดาราเอเชียจะไม่ค่อยได้ขึ้นปกขึ้นคนแรกเลยชุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นกูจะต้องอยู่คู่กับชมพู่ตลอดเวลาก็มันมาขนาดนี้แล้วมันก็อยู่กันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกำหนดเวลาเพราะนางก็ดีกับเราอยู่ตลอดเธอก็รู้อยู่หมดสมมุติถ้ามีคนจองคิวอยู่แล้วแต่วันนั้นต้องเป็นชมพู่ออกงานทำไงก็ต้องเอาชมพู่เราก็จะสลับสับหวานกันเพราะว่าจริงๆการทำงานมันสามารถเฟกซิเบิลได้วิ่งมานู่นไปนู่นแล้วกลับมานี่แต่งไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ชมพู่นางก็ใจนะเป็นคนชอบก็มีการแชร์คิวกันได้ใช่หรือบางทีคนอื่นจองก่อนอย่างเงี้ยอย่างเป้ยจองก่อนปุ๊บชีก็โอเคเดี๋ยวหนูตื่นเช้าหน่อยชีก็แหกขี้ตาตื่นมาเช้าปุ๊บชีให้คนรถตู้ไปส่งชั้นแต่งเป้ยเสร็จแล้วส่งกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะกลัวว่าเราแบบขับรถแล้วเราจะเครียดเพราะเราบอกว่าการขับรถเราเครียดมากชีก็จัดการให้วิ่งรถตู้
พราะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้อะอย่างคิดวันก่อนไปแต่งน้องชีเกสเดอะเกรสเดอะเฟสเดอะเฟสน่ะก็จากคอนเสิร์ตช่อง3คิดก็เอารถตู้มารับแล้วก็เอามาแต่งก็เอารถตู้มาส่งก็โอเคทุกอย่างแฮปปี้เบอร์รี่เราไม่ต้องมาเครียดตอนขับรถว่าจะถึงมันจะผ่านที่จอดไหมแต่ก็เครียดตอนแบบโอ้ยถึงหรือยังถึงหรือยังอะไรอย่างนี้แต่แน่นอนทุกวันนี้เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยการแต่งหน้ามันกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งศัลยกรรมกับแต่งหน้าสองอย่างมันเป็นการเสริมว่าคุณจะได้งานหรือเปล่าวันนี้คุณจะได้เงินหรือเปล่าก็อยู่ที่หน้าตาเราใช่จนบางคนบอกแต่งหน้าผิดใช่ไหมฮะอย่างงานแต่งงานแต่งหน้าผิดคิดตนตัวตายคิดจนตัวตายเพราะทุกอย่างไม่สามารถย้อนกลับมาได้ถูกแต่งครั้งเดียวเนาะครั้งเดียววันนี้คุณเลยทำหนังสือเล่มหนึ่งจริงเป็นการรวบรวมเป็นไบเบิลของคุณเลยเป็นประสบการณ์ชีวิตจากการที่แต่งหน้าของคุณมารวมกันอยู่ถูกต้องอยู่เล่มนี้หนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกว่าอะไรก็จริงๆแล้วมันเกิดมาจากว่าตัวเราเองไม่เคยเรียนแต่งหน้ามาก่อนจ้ะแล้วเราก็อาศัยการสังเกตการใช้ทักษะการฝึกจนเรามีความรู้โดยความรู้ที่เป็นเทคนิคส่วนตัวที่เราอยากจะเผยแพร่กับน้องๆที่ไม่เคยเรียนแต่งหน้าหรือว่าโอ้โหยากเย็นเพราะว่าโรงเรียนสอนแต่งหน้าคือราคาสูงมากจริงๆอย่างนี้จริงๆสูงมากจริงๆไหนจะราคาเครื่องสำอางอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเข้าใจง่ายแล้วแบบก็คือเป็น AE ที่ออฟฟิศเป็นแบบใช้นางแบบแค่2คนแต่1คนน่ะเปลี่ยนลุค26ลุคโอ้โหไม่เชื่อเปิดง่ายๆกล้องซูมนี่ก็ได้ใกล้ๆเนี่ยคือนางแบบคนเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนได้หลายลุคเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยเป๊ะมากเนี่ยเล่มเนี้ยแล้วเราก็ทำแบบเชื้อบาดสงกรานต์ไม่ได้อยู่สงกรานต์เพราะคุณทำสงกรานต์เหรอครับคุณแม่ชนิดที่ว่าเด็กในออฟฟิศบอกว่าไม่เคยถ่าย how to อะไรที่เยอะเท่านี้มาก่อนในชีวิตนี่คือถ่ายวันเดียวหรอพี่ป้อมหรือกี่วันหลายวันมากใช้เวลาทำแบบเกือบปีมาปีนึงได้เนาะปีนึงปีนึงที่คุยงานกันก่อนและอีกปีนึงที่ทำนี้แต่เอาจริงๆก็ลุยช่วงสงกรานต์ที่เขาหยุดกันนะ10วันเราก็เอาตรงนี้ลุยเลย7โมงเช้าเสร็จทุ่มหนึ่ง7โมงเช้าเสร็จทุ่มหนึ่งกลับบ้านไม่คุยกับใครแล้วโอเคกลับมาแล้วบลุปิดไฟนอนทุกวันน้ำเหลือไม่เล่นนะคนเราทุกวันนี้ก็บอกว่าคิ้วคนเราถ้าให้ความสำคัญถ้าเรามีคิ้วเนี่ยทุกอย่างจะจบคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะจริงจริงแล้วก็คิ้วเนี่ยเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกอารมณ์บนใบหน้าได้แล้วจะทำยังไงตอนนี้เทนคิ้วมันเป็นยังไงพี่ป้อมจริงๆเทนคิ้วเอาตอนนี้ง่ายๆที่โดนแบบรีเควสต์มาที่สุดก็คือคิ้วตรงคิ้วตรงตัวเกาหลีหน่อยเส้นใหญ่แต่ถ้าจะให้ปังที่สุดแนะนำไปที่ป้อมวินิสตูดิโอเป็นร้านแบบคิ้วของเราเองแค่ว่าไม่อ่ะเราก็พูดตรงๆอ่ะวันนี้มาโปรโมทครับโปรโมทให้หมดทั้งหนังสือทั้งพ็อกเก็ตบุ๊กทั้งร้านแว็กคิ้วทำไมถึงทำเป็นป้อมวินิสตูดิโอเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแต่คนจริงๆเราอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราเขียนคิ้วเป็นไงแต่ปกติเราก็ว่าเราแบบคอนเซิร์นเรื่องเอาปากกาเขียนคิ้วมาให้หน่อยสิแล้วลองเขียนให้สวยๆบนหน้าฉันสิโอ้นี่คิ้วสวยอยู่แล้วเนี่ยก็อีฟินทำให้ไงก็ใช่อ่ะติดตามในโซเชียลอยู่ตามในโซเชียลอยู่ก็หล่อนจะรอหล่อนคิ้วฉันก็ไม่ต้องมีพอดีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำได้สวยงามอีฟินต้องยอมอีฟินอีฟินเขาแน่นอนเรื่องพวกนี้แต่หล่อนก็จะแบบคุณของคุณป้อมเนี่ยก็จะแบบว่าให้ตรงกับแฟชั่นเราก็คิ้วเราก็ตามแบบเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะคิ้วเราจะไม่เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยเราก็คลอดลูกมา5คนที่อยู่สตูดิโอเราทุกวันนี้ไปเขียนคิ้วสวยกว่าอาจารย์จริงเหรอจริงพี่เอสุปชัยไปเขียนทุกวันเอทำไมไปเอแต่งหน้าไปไหนนะจริงคือไปที่ร้านอ่ะชอบเด็กคือเอาไปเขียนคิ้วทุกวันจริงก็คือไปเขียนคิ้วอย่างเดียวเนี่ยนะก็ไปให้เด็กเขียนคิ้วอย่างเดียวเลยทุกวันเขาบอกว่าหน้าเราบางทีไม่ต้องไปเฉดเจอหรอกเอาคิ้วให้จบแล้วก็แป้งทูเวย์จบเลยเอาอย่างง่ายๆถ้าใครได้ดูวิดีโอนะผู้หญิงถ้าไม่แต่งหน้าไม่ทาปากไม่ติดขนตาไม่กรีดไลเนอร์ออกจากบ้านได้แต่ถ้าผู้หญิงไม่มีคิ้วรับรองไม่กล้าร้อนใจร้อนจ๋าเลยไม่ได้แว่นดำก็ไม่อยู่เนาะเขาถึงบอกว่ามีคิ้วอย่างเดียวก็ออกบ้านได้จริงๆแต่คราวนี้คิ้วของเราเนี่ยเด็กที่ร้านก็จะแนะนำพวกเทคนิคอะไรเนี่ยเวลาเขียนคิ้วเขียนยังไงอ่ะมาแล้วค่ะอันนี้ไหนลองสิอุ้ยถ่ายอินบ๊อบบี้บาวนะคะเลิศมากเขาไม่ได้ให้ฉันฟรีนะยะทางบ๊อบบี้บาวรบกวนส่งเซตนี้มาให้พี่ป้อมด้วยนะจริงๆก็วาดไปตามแนวที่เขาแบบกันไว้อย่างสมมติว่าถ้าใครมากันคิ้วมาแว็กคิ้วที่ละคิ้วจะได้รูปมากก็เหมือนแบบเติมคำในช่องว่างให้เต็มไปแค่นั้นแหละก็แค่นั้นเราก็ระบายไปคือป้อมดูสบายๆมากเลยค่ะคุณแม่ขาไม่ก็คิ้วเขา
เขียนมาอยู่แล้วไงก็เขียนแต่ถ้ายังไงอยากจะรู้แนะนำให้ไปที่ร้านดีกว่ามันจะกระจ่างแจ้งหล่นรถจริงๆหล่นขายของเก่งเก่งคนตาปลอมหล่นขายที่ไม่มีขายดีมากเออจริงๆผลิตไม่ทันตอนนี้ติดอยู่ที่ศุลกากรอีกต้องหลายอันเพราะว่าจะโดนเก็บภาษีเก็บตังไปจ่ายภาษีก่อนแล้วค่อยเอาของออกมาณวันนี้ Key to Success ของป้อมวินิจมาจากอะไรจากคนที่ไม่เคยเรียนแต่งหน้าด้วยแต่นางเป็นคนที่ชอบวาดรูปศิลปะนี่มันแบบช่วยเราได้ทุกอย่างใครมีลูกมีหลานเราบอกขอร้องนะให้ไปเรียนศิลปะเพราะจริงๆแล้วตอนเด็กจะโดนแอนตี้กับที่บ้านว่าไม่ให้เรียนศิลปะแต่ว่าโหต้องขอบคุณมากที่เราโดนแอนตี้เพราะว่าโหมันเป็นอะไรที่แบบขอบคุณกันทุกวันนี้เลยจริงเพราะว่ามันเป็นแรงขับของเรามากแต่อะไรทั้งหมดก็แล้วแต่ขอให้ทำมาจากใจแล้วก็ใจรักรักที่จะทำให้เขาแต่งหน้าได้สวยแต่ไม่ใช่ว่าคิดว่าจะให้ตัวเองเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังแล้วแบบแต่งปุ๊บเดียวก็สวยแล้วโดยแต่งกับฉันไม่ใช่เส้นต่อเส้นองศาต่อองศาลายละเอียดทุกอย่างมองให้ออกมองคนให้ออกว่าบุคลิกเป็นยังไงหน้าตายังไงควรจะแต่งเป็นยังไงอะไรแบบนี้เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วก็อินเนอร์ในการแต่งหน้าหรือเรื่องราวที่เราจะใส่ในแต่ละงานที่เราเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็มาจากหลักการเรียนศิลปะนั่นเองเธอรู้ไหมสองสามปีแรกในชีวิตการเป็นพิธีกรของฉันเมื่อ10ปีที่แล้วช่างแต่งหน้าประจำตัวฉันคือใครก็คือนี่ไงก็คือป้อมวินิจป้อมหรอทุกงานจนวันหนึ่งนางบอกกูจะไปดังแล้วนะเลยกูจะแบบนางก็เลยเอาตั๊กทาเรตตั๊กทาเรตมาอีกนี่นางหลบไปแล้วจากนางรู้ทันปีเมื่อก่อนถ้าสมมติป้อมไม่แต่งหน้าฉันไม่ขึ้นเวทีไม่ใช่ก็เดี๋ยวก่อนเวลามีดาราถามพี่ป้อมดาราผู้หญิงแบบรีเควสเยอะมากดาราผู้ชายมีใครรีเควสพี่ป้อมออกคุณมดดำคุณมดดำไม่ใช่เกี่ยวว่าหน้าคุณไม่ได้จะสวยคนเดียวมีคนเดียวในประเทศไทยแต่ถ้าสมมติไม่ได้นางก็ไม่คืนก็ไม่มั่นใจเนาะระบบอารวาสระเบิดตีกันก็มีนะไม่คุยกันเป็นปีฉันกลับบ้านเลยฉันกลับบ้านเลยฉันกลับไม่อยู่เลยจริงๆจนฉันตอนที่นางไม่มาแต่ฉันหนึ่งปีฉันไม่รับรายการทีวีเลยเธอด่ากันงอนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวลุกลาวเลยจนทำไมรู้มั้ยถึงมาแบบว่าดีกันถึงมาดีกันเพราะอะไรวะใครง้อกันแล้วส่งเมสเสจไปอะไรก็แล้วไม่ง้อแต่วันดีคืนดีโทรมาหลวงพ่อที่พม่าบอกให้กูดีกับมึงมีทางไหนถ้าไม่ได้หมอดูหรือแบบพี่พม่าตายแน่เลยตายแน่ๆตอนนี้ก็จะไม่คุยกันฉันคิดได้แล้วอุ๊ยดีใจจังเลยมันแบบมันเข้าใจแล้วอ่ะอยากถวายเช้าถวายเพลพระหลวงพ่อสั่งว่าอย่ามีปัญหากับช่างแต่งหน้านักสื่องงไปหมดนักสื่อเล่มนี้ยังไงกำลังจะบอกอะไรกับคนดูทั้งประเทศจริงๆแล้วก็สำหรับแบบคนที่ไม่เข้าใจหรืออยากมีทักษะในการแต่งหน้าอันนี้ใส่ละเอียดมากแบบไม่เก๊กวิชาใส่ลงไปในเล่มนี้หมดเลยใช่แล้วก็ก่อนจะไอ้นี่รางวัลนะไหนๆมาเจอกับมดดำแล้วรู้ป่ะเราอ่ะก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะเสร็จเนี่ยเราให้ทุกคนเขียนคำนิยมคนที่เขียนแล้วเราอ่านแล้วน้ำตาไหลที่สุดคือคุณมดดำทำไมจริงอย่างละครแบบพี่ป้อมแต่งหน้าสวยพี่ป้อมเป็นแต่งอย่างงู้นอย่างนี้อยู่ตรงไหนวะเยอะมากเลยเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนเขาเขียนมานี่ตัดไปเยอะมากตัดไปเยอะมากแต่ว่าในสิ่งที่เขาเขียนน่ะบก.หนังสือบอกตัดได้น้อยมากกลายเป็นของเขาอ่ะเขียนยาวลองจากคุณชมพู่ลองอ่านดูสิคืออ่านแล้วนี่แหละคือเพื่อนเราที่แบบเขารู้จักเราจริงๆรู้จักแบบไหนมดอ๋อนี่มดดำบอกว่าหนังสือเล่มนี้เอ๊ะใช่ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะใช่ๆนี่เริ่มจากตรงนี้โอ้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่นะโอเคเรื่องของความสามารถของการแต่งหน้าระดับไม่ใช่นี่ว่าใช่นี่ไงนี่ไงเริ่มจากตรงนี้นี่เมื่อ10ปีก่อนเมื่อ10ปีก่อนพี่ป้อมชอบดูสีของปลาคาร์ฟและหมอและปลาหมอสีจะนั่งจ้องสีปลาอยู่ที่ตลาดปลาทีละนานมากเพราะปลาแต่ละตัวมีสีไม่ซ้ำกันนางสามารถดูว่าสีอะไรในตัวปลาที่มาอยู่ด้วยกันและสวยนั่นคือศิลปะในตัวนางป้อมวินิจคือคนที่ไม่ยอมนางฟาดหน้าใครหน้านั้นรอดเพราะนางจะฟาดจนกว่าจะสวยผิวหน้าแย่หรอนางจะไปหาครีมหาอะไรมาประโคมจึงไม่เคยแปลกใจเลยที่นางประสบความสำเร็จไกลกว่าดาราอีกเราจะเห็นเสมอว่านางจะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาในการทำงานของนางและสามารถเอาสิ่งใหม่ผสมผสานกับสิ่งเก่าๆที่ดีอยู่แล้วออกมาอย่างลงตัวคือฉันเนี่ยรู้จักเราดีมากจ้างใครเขียนฉันเขียนเองฉันพิมพ์ลายด้วยเพราะฉันจำภาพของช่างแต่งหน้าที่ตอนที่บกแบบงงเลยตัดไม่ได้เลยตัดไม่ได้เลยคือปุ๊บฉันรู้สึกว่าฉันจำภาพเขาได้อิมมาทำฉันรำคาญมากเพราะฉันจะไปเที่ยวผู้ชาย คือนางบอกเดี๋ยวก่อนกูไปตลาดปลาก่อน แล้วนางก็จะยืนดูปลา เออ
ดูปลาอย่างงั้นฉันก็ดูฉันชอบเป็นคนที่ชอบสังเกตคนอยู่แล้วค่ะนางก็จะดูปลาว่ายไปแล้วเอาสีนี้ตรงกับสีนี้แล้วนางก็อีกแป๊บนึงนางก็จะเอาเข้ามาใส่กับชีวิตมนุษย์มันก็แล้วมันไม่แปลกแล้วฉันก็พูดกับทุกคนแม้กระทั่งวันนี้ฉันเดินทั้งหมดอ๋อไม่แปลกถ้าสมมติวันนึงคุณเก็บสิ่งรอบตัวแล้วคุณสามารถเอาอะแดปกับชีวิตของคุณได้ไม่แปลกที่นางจะรวยแล้วอะไรที่มันเริ่มต้นใหม่ๆบางคนนะฉันจำได้ฉันเมื่อก่อนฉันแหมโฆษณาช่วงนึงฉันก็เป็นโอ้พี่ถ่ายโฆษณาอยู่วันนี้ถ้าสมมติวันไหนกูเทย่าโรเจอร์หน้าหรอนางก็สามารถไปยื้อกองอย่าถ่ายเลยค่ะเพราะว่าถ่ายไปหนังของคุณก็จะออกมาขี้เออแต่ที่หน้าเราไม่เป็นคนหน้าสวยนางบอกอย่าพึ่งเขาก็จะเชื่อด้วยแล้วนางบอกแป๊บนึงหรือบางทีดาราบางคนฉันยังจำภาพได้ว่าเฮ้ยวันนี้ต้องถ่ายรู้สึกจะตอนนั้นจะเป็นเครื่องสำอางตัวนึง อย่าถ่ายเลยค่ะถ่ายไปของของคุณก็ขายไม่ได้เฮ้ยฉันก็เออว่ะมันจะมีสักกี่คนวะที่แบบว่าเก็บใส่ใจทุกรายละเอียดในที่นั้นเมื่อกี้ที่นางพูดอ่ะเวลานางจะเขียนคิ้วทีฉันเชื่อว่านางจะเห็นสีนี้สีนั้นอ้าวร้องไห้ทำไมฉันจะไม่ได้ร้องจริงจริงเพิ่มปริ่มไงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากจะบอกช่างแต่งหน้ารุ่นใหม่อันนี้คือข้อใจที่ฉันเห็นว่ามันไม่แปลกหรอกถ้าวันหนึ่งควรจะสำเร็จได้เหมือนนางจริงๆก็ทำจากใจแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายก็คือแต่งให้เขาสวยค่ะแค่นั้นพอเลยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองปากต่อปากเนาะคุณแม่จริงๆสมัยก่อนเอาง่ายๆนะเสื้อสูทหรือรองเท้าคัชชูหนังอะเพิ่งจะมาซื้อเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะสมัยก่อนขาสั้นรองเท้าแตะตลอดไม่เคยซื้อเสื้อผ้าอะไรคือเกินพันนึงไม่ได้กินเงินป้อมพินิจจริงจริงที่ได้ทั้งหมดไปซื้อเครื่องสำอางบางทีเมื่อก่อนไม่ได้หาซื้อง่ายอย่างนี้โอ้ยากมากต้องไปซื้อที่เมืองนอกเมืองนาแล้วแพงมากแล้วซื้อแบบของหิ้วมาอย่างเงี้ยแพงขอบคุณวันนี้เราได้รู้จักหนังสือเราขอแจก3เล่ม3เล่ม3เล่มเท่านั้นยังไม่พอฉันแจกวอยเชอร์ทำคิ้วจากป้อมพินิจฟรี5รางวัลโอ้ my god อยากได้อ่ะแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีประกวดแต่งหน้าจากหนังสือเล่มนี้ก็ติดตามในเพจของอมรินเอาอย่างงี้หล่อนจะประกวดแต่งหน้าฉันขอให้เอาหน้าพิธีกรฉัน5คน5คนจริงเหรอเอาดิก็ได้เอาสวยหมดเลยอ่ะพี่ด้ากับบุโกะแล้วกัน2คนโอเควากันไปแน่นอนครับวันนี้อาจจะได้เห็นอีกมุมนึงคุณเห็นป้อมวินิจมาเยอะรู้จักได้ยินชื่อเข้ามาเยอะแต่กว่าที่เขาจะมาเป็นวันนี้ได้ไม่แปลกที่เขาจะขึ้นมาอยู่แถวหน้าของเมืองไทยขอบคุณที่ให้เกียรติแฉปีละครั้งนะฮะขอบคุณนะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากช่วงหน้าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เด็ดจริงอร่อยจริงทำไมถึงต้องชื่อก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกค่ะช่วงหน้ากับแฉฮะสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทยกลับมากับแฉที่นี่ไม่ให้คุณกลับเพราะอยากให้คุณลองชิมก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เวลาคุณจะกินอันนี้ของคุณจะเส้นหมี่ใช่ไหมใช่เวลาคุณจะกินปุ๊บคุณก็จะต้องนี่อันนี้เป็นผักบุ้งกรอบกรอบเลิศมากแล้วก็ต้องใส่เกี๊ยวกรอบคืออันนี้ใหญ่อันนี้จะเติมเท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องเลยเติมไม่อั้นแต่ไม่อั้นคุณลองชิมน้ำนะเขาก้าบอกว่าชิมก่อนปรุงน้ำซุปของเขาเนี่ยไม่ต้องปรุงเขาต้องบอกชิมก่อนปรุงนะคะชิมก่อนปรุงอยู่เลยอร่อยเลยอยู่เลยใช่ไหมจริงไม่ต้องปรุงและแน่นอนครับเราเคยได้ยินก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกกันมาแล้วก็เป็นร้านโปรดของมะนาวคนหนึ่งที่แบบว่าชอบกินเหลือเกินขอต้อนรับก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิษณุโลกครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ20ปีนี่ใครเป็นคนคิดคนที่จะทำก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกฮะคุณอาค่ะคุณอาปกติเจอนี่เป็นนี่ลูกชายนี่ลูกชายนี่คือคุณอ๋อนี่คุณนาเหมือนเป็นพี่น้องก็เลยอ่ะแต่คุณแม่ยังสาวอยู่เลยอ่ะ24แล้วค่ะโอ้ยแม่แก่จริงใช่ค่ะต่างยิ่งเด็กลงสาวมากก็เมื่อกี้หนูก็เป็นแบบว่าเป็นพี่น้องกันไม่ได้คิดว่าเป็นคุณแม่เลยนั่นก็ลูกชายค่ะฮะนั่นเป็นสจ๊วตเป็นสจ๊วตคนนึงค่ะถามทำไมถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกจริงๆแล้วเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ทำทานที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนนับถือผู้ชินราชตอนนั้นก็คือขายที่พหลโยธินเพชรขายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงหมูไข่ต้มยำมะตูมขายพนักงานเอสอะไรพวกนี้ฮะแล้วเสร็จแล้วเอ็มโพเรียมมาติดต่อก็บอกว่าอยากให้คุณนาขึ้นที่เอ็มโพเรียมก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อหน่อยได้ไหมให้มันกระชับขึ้นเรียกง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราอ่ะเป็นคนที่นับถือผู้ชินราชไงคะเราเห็นมันมีสุโขทัยแล้วเราก็เป็นต้มยำพิษโลกแล้วกันแล้วก็ขึ้นไปกราบท่านจ
ุดทูปขอว่าขอตั้งชื่อแล้วขอให้มีชื่อเสียงในชื่อของต้มยำพิษณุโลกที่เชื่อไหมว่าด้าเป็นคนไปทานก๋วยเตี๋ยวที่เอ็มโพเรียมอ่ะประจำมื้อกลางวันและมีวันหนึ่งพอเอ็มโพเรียมเขารีโนเวทอ่ะหายไปหามาตั้งนานว่าหายไปไหนอยู่หลังบ้านฉันไปอยู่หลังการบินไทยอยู่หลังการบินไทยอยู่หลังบ้านฉันเลยซึ่งวันนั้นตัวเองไปปุ๊บก็ปกติก็ไม่ได้เป็นนานแล้วนะเป็นปีเนาะก็ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะไปเป็นปีอ่ะก็ยังอยู่ดีผู้ชายอยากกินเธออู้ถ้าเราผู้ชายอยากกินก็เลยต้องขับรถไปคนอื่นอยากกินไม่ได้นะต้องผู้ชายอยากกินปกติถ้าพูดอย่างนั้นจะให้คนขับรถไปแล้วผู้ชายอยากกินฉันต้องไปซื้อเองไปซื้อปุ๊บเออว่ะทำไมฉันเอาทุกร้านมาออกหมดทำไมร้านนี้ฉันไม่เอามาออกวะสรุปเมนูเด็ดของคุณของคุณจะพิสูจน์โลกถ้าสมมติเป็นบ้านเขาจะกินแบบว่านี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนี่กินอะไรถึงกับอะไรจริงๆแล้วที่ดังๆที่ดังครั้งแรกเลยคือเป็นต้มยำซี่โครงหมูไข่ต้มยำมะตูมใครที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เราที่ร้านเราจะเป็นผักบุ้งจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณนาเนี่ยคุณแม่แล้วกันขายเป็นขนมจีนน้ำพริกน้ำยาเราก็เลยเอาเมื่อก่อนน้ำพริกเนี่ยจะทานกับไข่ต้มแล้วก็จะทานกับผักบุ้งทอดใช่ไหมคะเราก็เลยมารวมเอ๊ะมันน่าจะใช้ด้วยกันได้ก็เลยลองมาแทบดูรวมกันคุณเชื่อไหมถ้าคุณเข้าไปเซิร์ชใน Google ร้านนี้มีข้อมูลขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะแสดงว่าคนเซิร์ชเยอะมากทำไมร้านนี้ถึงมีใน Google วันนี้ยืนลำบากมากเพราะคนเยอะมากนะทำตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะทำไมร้านนี้ถึงเป็นข้อมูลอันดับหนึ่งของ Google ฮะเพราะอะไรปากต่อปากพี่อร่อยแล้วก็ไปเจอแล้วก็ผมก็บอกว่าให้เขาไปเซิร์ชดูแต่ตอนที่เซิร์ชนี่คือมีลูกค้าไปลงให้ผมไม่เคยลงเลยคุณไม่เคยเข้าไปทำอะไรกับออนไลน์ไม่เคยเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้ถ้าสมมติเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิษณุโลกขึ้นมาหมดเลยแล้วก็จะเป็นแบบว่าคนคอมเมนต์เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวคุณเยอะมากคนไปรีวิวบ้างแหละคนไปชิมแล้วก็โพสต์ลงค่ะใช่ปากต่อปากไม่อร่อยคุณป้อมเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงพี่ป้อมชิมหน่อยอร่อยมั้ยคือรู้เลยว่าทำจากใจเหมือนกันเราใจจริงๆให้ลูกค้าใช่ค่ะใช่ทำไมรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดก๋วยเตี๋ยว1จานเขาบอกคุณเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูก่อนใช่เลยค่ะซี่โครงหมูจะต้องเป็นซี่โครงอ่อนๆใช่ค่ะเพราะอะไรจะต้องเป็นซี่โครงหมูอ่อนๆคือเวลาเราทานเนี่ยมันเหมือนมันได้เคี้ยวกระดูกอ่อนด้วยไงฮะค่ะมันกุ๊กเคยเคี้ยวกระดูกอ่อนไหมคะไม่ค่อยค่ะเพราะดิฉันแบบว่าไม่ค่อยได้โอกาสกุ๊กกอกอ้าวกุ๊กกินอร่อยเลยอยู่ก็จะชิมเส้นเล็กแห้งก๋วยเตี๋ยวมีซุนโร่งนี่ก่อนให้กุ๊กกอกกินนิดนึงกุ๊กกอกต้องกินกระดูกอ่อนพริกหนึ่งนี่เป็นขาวๆนี่ๆอันนี้เอากระดูกกินกับกรุบกรุบกรุบยัดเข้าไปเลยลูกตักกินดีกว่าค่ะความพิเศษของกระดูกอ่อนคืออะไรครับคือเขาบอกมันจะต้องอ่อนมันต้องอ่อนค่ะมันเคี้ยวได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องเป็นกระดูกอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมขาวๆอ่อนจะเป็นกระดูกขาวๆอ่อนๆอย่างนี้ปุ๊กโกต้องอย่างนี้ก็มันจะเคี้ยวไปได้หมดเลยใช่สูตรทำก๋วยเตี๋ยวหมูกระดูกอ่อนนี้สูตรยังไงก็คือว่าเราต้มเนี่ยต้มใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะแล้วน้ำซุปของเราเนี่ยจะไม่มีการใส่ผงอะไรเพราะว่าเราใช้กระดูกอันเนี้ยต้มทีก็20-30หวานอยู่แล้วค่ะมันแล้วเราก็เอากระดูกมาใช้แล้วน้ำซุปเนี่ยจะเป็นน้ำกระดูกอันนี้จริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นกระดูกอันนี้แหละเพราะน้ำซุปจะไม่มีผงปรุงรสอะไรทั้งสิ้นไม่มีค่ะไม่มีโอลี่ความหวานออกมาจากกระดูกจริงเลยใช่ค่ะตรงนี้หมูปกติหมูคนอื่นอันนี้หมูทำมาจากอะไรอันนี้เราหมักด้วยนมได้นมสดหมูย่างอ่ะอันนี้คือหมูย่างนะคะอันนี้คือหมูย่างแต่หมูย่างคนอื่นอาจจะแบบเป็นสีแดงอันนี้หมูของเขาก็ต้องหมักด้วยนมสดค่ะนมสดค่ะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดไม่ใช่น้ำตาลทรายทั่วมันจะดีกว่าสุขภาพใช่ค่ะใช่น้ำตาลตะโหนดเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์ใช่ค่ะใช่ค่ะน้ำตาลทุกอย่างที่ใช้นั้นจะต้องเป็นน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลตะโหนดใช่ค่ะไม่จบอย่างคุณไม่กินหมูค่ะเขาก็จะต้องแยกหม้อกันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะนี่ก็ไม่กินหมูมาถึงนี่บ้างดีกว่าลูกเย็นตาโฟของคุณเนี่ยก็สุดยอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นตาโฟเย็นตาโฟของเราเนี่ยจะครบเครื่องเลยแล้วก็ซอสเนี่ยเราจะทำเองซอสเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยค่ะเขาจะเป็นซอสแบบซอสแดงธรรมดาของเราจะเป็นเต้าหู้ยี้สูตรโบราณใช้เต้าหู้ยี้ทำกลิ่นก็จะหอมแบบเต้าหู้ยี้ค่ะแล้วก็ทำสูตรเองด้วยสูตรเองด้วยค่ะซอสเราจะทำสูตรเองค่ะเอ้าอย่างนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาในระหว่างเบรกเดี๋ยวให้ทำเมนูของปวดชั้นสักนิดหนึ่งนะฮะตักจานเล็กๆจานนึงแล้วตามเย็นตาโฟให้ดาด้าหน่อยนี่ได้แล้วคุณป้อมอยากจะลองชิมดาชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำเมนูประจำร้านที่ร้านนี้เมนูของหล่อนคือเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลารวมเป็นเกาเหลากินเกาเหลาชอบมากแล้วก็ใส่เนี่ยเคี้ยวใส่ผักบุ้งทอดไม่อั้นซึ่งอันนี้เติมได้ไม่อั้นได้เลยค่ะเคยมีบ้างไหมฮะว่าคนมาใส่จานนึงกินอันนี้คุ้มกว่าค่าก๋วยเตี๋ยวอีก
มีค่ะประจำประจำด้านหนึ่งคนแหละพี่มดดำเลยนะพี่มดดำพี่มดดำก็แบบพี่มดดำเลยไม่กล้าพูดพุ่งแบบว่าฉันก็แบบพูดถึงข้าวแต่ว่าฉันเนี่ยกินคนเดียวก็คุ้มแล้วคือเติมเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะตอนที่เนี่ยเป็นจุดขายจุดขายคือว่าเราไม่อยากจะอะไรแล้วแต่เลยค่ะอยากทานตามสบายเลยก็คือเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากันเดี๋ยวดูซิว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวแต่ละเมนูของเขาหน้าตาเป็นยังไงกันก๋วยเตี๋ยวกระดูกอ่อน1จานนะฮะเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมดูแต่ละจานเป็นยังไงอ่ะเชิญฮะเบรกกันสักครู่ฮะในการทำก๋วยเตี๋ยวด้วยจริงๆแล้วมันเป็นลูกลอกเนี่ยมันเป็นแบบลูกลอกต้มจืดอ่ะนักเรียนคุณแม่ก็เลยเอามาผสมกันให้มันดูมีอะไรเยอะขึ้นมาให้มันน่าจะใส่กับก๋วยเตี๋ยวได้อะไรเงี้ยให้มันแปลกกับคนอื่นนะคะคุณดูผักของเขานี่จะต้องมีถั่วฝักยาวใช่ค่ะเพราะอะไรจะต้องใส่ถั่วฝักยาวมันเหมือนแบบเราก็หาอะไรที่มันรู้สึกว่าให้มันดูมีอะไรที่มันเยอะหน่อยที่มันมีทั้งผักเผื่อคนไม่ทานถั่วงอกไม่ทานถั่วยาวได้ค่ะค่ะได้หมดค่ะนะฮะค่ะคุณดูนี่ลูกชายไปขายอยู่ทุกวันใช่ค่ะทำไมถึงให้ลูกชายไปขายทุกวันฮะเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าอีบ้าเรียกลูกค้าเก่งอะสินี่สมัยก่อนคุณแม่ยืนแล้วเดี๋ยวนี้อีเวนต์มันเยอะคือเดี๋ยวนี้ออกตามงานจัดงานตามอีเวนต์นะคะทุกงานนะคะค่ะก็เลยไม่ได้เข้าร้านก็เลยให้ลูกชายมีโอกาสได้เจอในงานอีเวนต์ด้วยใครถามหนูคะลูกก็บอกคะหนูเอาพูดได้ในระหว่างเป็นรายการขอต้มยำหมี่ก่อนมาดับกินสักอย่างนึงแน่นอนว่าใครสนใจก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกอ่ะอย่ามาพูดหน่อยสิเราหมดเวลามายืนทำไมเราหรอก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิษณุโลกอยู่ที่หลังตลาดการบินไทยครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแนะนำเมนูไหนนอกจากเมนูที่แกทำอะไรนะครับเมนูอะไรที่แนะนำที่ต้องไปกินร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิซซ่าโลกต้องเป็นเส้นบะหมี่กรอบต้มยำซี่โครงหมูไข่ต้มยำประตูแค่นั้นเลยยอดฮิตแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำฮะเย็นตาโฟต้มยำต้องกินแล้วก็มีเมนูนึงคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมมิตรทุกอย่างปลาทั้งหมูรวมกันเลยปลาทั้งหมูรวมกันอันนี้ก็คืออย่างนี้อันนี้นี่ฮะอันนี้คือรวมมิตรทุกอย่างรวมมิตรเลยนี่แต่เป็นเส้นมีกรอบกินมากไหนขอช้อนสักหน่อยนี่เป็นแบบรวมมิตรทุกอย่างที่ร้านเราขายไม่แพงด้วยนะคะอันนี้จานละเท่าไหร่บะหมี่ถ้ามีถ้าบะหมี่กรอบรวมมิตร100บาท100บาทคือหมายถึงทุกอย่างเลยมีกรอบคุณนั่นเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าธรรมดาล่ะฮะถ้าธรรมดา50บาท50บาทใช่ค่ะแล้วก็มีผักกุ้งกรอบอีกฟรีค่ะอีกฟรีค่ะเป็นไงมดดำอร่อยมั้ยคุณอยู่ประจําเหรอคืนนี้ทุกคนคงน้ำมันห่มอยู่บ้านน่ะพี่ว่าอร่อยมากเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด8โมงเช้าครับถึง5โมงเย็นครับ8โมงเช้าถึง5จันถึงเสาร์ครับปิดวันอาทิตย์วันเดียวท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวที่เราขอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ว่าความแปลกจะแปลกแค่ไหนคุณเห็นนะความแปลกของเขาเขาไม่ยอมหยุดอยู่กับที่เหมือนแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่หยุดอยู่กับที่ที่จะทำอะไรคุณป้อมอร่อยไหมอร่อยมากนี่จะป้อมขอถ้วยจริงเหรอไปเย็นตาโฟโอเคขอบคุณที่ติดตามรายการแฉของเราครับวันนี้ขอให้ทีมงานได้กินก๋วยเตี๋ยวชนิดนึงก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้3:35 PMเรากลับมาเจอแฉกันใหม่คุณป้อมคุณรู้ไหมฮะวันนี้ตอนนี้ยอดสักคิ้วทั้งหมดเท่าไหร่ยอดคิ้วคนเม้นต์กันแบบเป็นพันเลยครับหลายพันมากเมื่อวานมากล้มเดี๋ยวคุณจะต้องเป็นคนเลือกเพราะทีมงานของฉันทีมงานฉันน้อยไม่มีใครเลือกนะฮะขอบคุณด้วยขอบคุณวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญเรามากมายขอบคุณนะฮะขอบคุณนะคะในระหว่างนี้เราเอากล้องส่องไปหน่อยฉันกำลังจะให้อาจารย์เป็นหนึ่งมาดูว่า6ราศีที่จะดีในครึ่งปีหลังท่านผู้ชมฮะ6ราศีที่จะดีในครึ่งปีหลังมีอะไรบ้างมีราศีอะไรบ้าง yeah. แล้วที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงติดตามกันในแฉสดๆพรุ่งนี้คืนนี้พวกเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ